คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมวุฒิสภาและศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวันอังคารที่25มิถุนายน2567เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นายจเดชอินสว่างสมาชิกวุฒิสภาให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน25คนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวุฒิสภาในโอกาสนี้คณะได้เข้าชมห้องประชุมวุฒิสภาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องฟังการประชุมสำหรับประชาชนชั้น4ชมหอสมุดรัฐสภาชั้น9เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาชั้น MB1จากนั้นชมประติมากรรมปลาอานนท์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริเวณโถงชั้น1อาคารรัฐสภา